เปลี่ยนให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบนักเรียนจะเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนหรือเปลี่ยนเป็นจากเศษส่วนเป็นทศนิยมก็ได้นะคะถ้าเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมนักเรียนก็ไปเปลี่ยนจำนวนด้านหลังเศษ20ส่วน100ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับ 0.20 ดังนั้นเติมเครื่องหมายเท่ากับต่อไปข้อที่2เศษ9ส่วน100เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0.09 เติมเครื่องหมายเท่ากับต่อไปข้อที่3 3เศษ4ส่วน100เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 3.04 ดังนั้นเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันเติมเครื่องหมายไม่เท่ากันต่อไปข้อที่4เปลี่ยนด้านหน้าเศษ82ส่วน100เปลี่ยนปั๊บจะได้เท่ากับ0.82ดังนั้นเติมเครื่องหมายไม่เท่ากับเอาละค่ะกูอธิบายแค่นี้นะต่อไปข้อที่5เติมเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเพราะว่าด้านหน้าคือ 2.7 ต่อไปข้อที่6เติมเครื่องหมายไม่เท่ากับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปั๊บมันคือ 0.506 มันไม่เท่าต่อไปข้อที่7เติมเครื่องหมายเท่ากับนะคะเปลี่ยนแล้ว 0.005 ต่อไปข้อที่8เท่ากับหรือไม่เท่ากับไม่เท่ากับนะคะเพราะว่าด้านหน้าคือ 0.009 ต่อไปข้อที่9ข้อที่9เท่ากับค่ะคือ 9.099 และข้อสุดท้ายเท่ากับค่ะคือ 7.003